มีเวลาทั้งวันไหมจริงๆอยากให้ฟังทุกเพลงนะครับเมื่อยังเล็กอยู่เพิ่งรู้ความว่าเพลงตุ๊กตาเพื่อนเก่าซึ่งได้ยินมาแอมมันก็บ่นหลายทีว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตทีไรเนี่ยทีมงานเอทามก็จะพยายามตัดเพลงนี้และแอมก็จะดื้อว่าอยากจะร้องเพลงนี้นะก็ใจตรงกันคือว่าเป็นเพลงที่ถ้าฟังอย่างจริงจังนิดนึงเนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับที่เราเป็นคนเขียนหรือแอมเป็นคนร้องวันที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีแค่นี้วันนึงเราก็ลืมไปวันที่เราเป็นเด็กว่าเรามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแอมร้องได้ดีฟังแล้วได้อารมณ์จริงๆอยากให้ฟังทุกเพลงนะครับแต่เพลงที่ไม่ดังแล้วเราแบบตั้งใจทำมากเลยก็คือ Christmas All The Way สามารถไปหาฟังได้นะครับใน YouTube นะครับนักร้องหลายคนด้วยแต่ว่ามันก็เงียบเพราะว่าเราทุ่มเทกับโปรดักชันทุกอย่างมากเต็มที่เลยฮะแต่ว่าคนยังได้ฟังน้อยอยู่ก็อยากให้ได้ฟังเพราะว่าคิดว่ามันดีฮะถ้าในเพลงไทยที่ผมชอบนะครับถ้าจะขอมอบรางวัลขออนุญาตมอบรางวัลเพลงชื่อลงเอยให้กับพี่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ลงตัวมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่หวังให้เธอดีอ่ะจบดีอ่ะนะฮะซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับประเทศเราครับผมมีเวลาทั้งวันไหม งั้นตอนนี้ยกให้เพลงบัวขาวก็แล้วกันรู้จักไหมเห็นบัวขาวพร้าวอยู่ในบึงใหญ่เป็นเพลงที่เมื่อ10ปี20ปี50ปีที่แล้วเวลาคนไทยไปประเทศไหนเนี่ยพอเขารู้ว่าอ๋ออยู่มาจากเมืองไทยเหรอเขาจะร้องเห็นบัวขาวพร้าวอยู่ในบึงใหญ่แต่มันเป็นเพลงเก่ามากรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักและนี่คือเสียงเพลงที่มา